ในพุทธศักราช2199สมัยอยุธยารัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีพ่อค้าจากดินแดนอันไกลฟูนชาวฝรั่งเศสได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้จัดตั้งในงานกิจกรรมสัปดาห์วิชาการครั้งที่17งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่5คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งตั้งใกล้วัดเจดีย์แม่ชบาอ้อเจ้าเห็นท่อยาวๆประหลาดๆนั่นหรือไม่เห็นเจ้าค่ะข้าได้ยินเสียงชาวบ้านล่ำลือกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าเป็นท่อของพวกชาวฝรั่งเจ้าค่ะข้าล่ะสงสัยจริงๆว่ามันเรียกว่าอะไรงั้นเราลองไปถามพ่อค้าชาวฝรั่งนั่นดีหรือไม่ดีเลยเจ้าค่ะHi Can you speak Thai กับผมพูดไทยได้ขอรับแล้วอ้อเจ้ามีนามว่าอะไรหรือดูท่าทางหาใช่คนเมืองนี้ไหมค่ะมีนามว่าคอนสแตนตินฟอลคอนแล้วท่านทั้งสองล่ะมีนามว่าอะไรข้ามีนามว่าขุนนกทำงานอยู่ที่กรมพยาคังส่วนข้ามีนามว่าชบาข้าสอนหนังสือลูกเจ้าคุณอยู่ที่วังหลังนู้นน่ะเอ๊และไอ้ท่อประหลาดประหลาดนี่มันใช้ทำอะไรหรือดูไปดูมามันก็เหมือนกับปืนใหญ่ของพวกชาวฝรั่งเลยนะหรืออ้อเจ้าแล้วรอบนั้นก็มาในเมืองของข้ากันหรือช้าก่อนช้าก่อนสิ่งนี้มีชื่อว่าสิงกินไปฮะสิงกินควายไม่ใช่ไม่ใช่สิงกินไปอ๋อสิงกินไปและเจ้าสิงกินไปนี้มันใช้งานอย่างไรล่ะก่อนที่พวกเราจะไปทำการทดลองข้าขอแนะนำว่าให้พวกเราสวมถุงมือเพื่อความปลอดภัยสวมถุงมือเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวข้าจะให้แม่ชบาเป็นคนถือท่อและขุนนกเป็นคนยิงของที่เด็ดเข้าไปในท่อและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นจับตาดูและหูต้องฟังจะเกิดอะไรขึ้นนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วแม่ชบาคิดว่ามันจะเกิดอย่างไรล่ะข้าคิดว่ามีลูกกระสุนออกมาต่างหากมันก็คล้ายๆกับปืนใหญ่ของพวกชาวฝรั่งนี่นั้นเราไปดูกันเลยจับตาดูหูต้องฟังได้อย่างไรกันนี่ล่ะเมื่อเราพ่นไฟเข้าไปในท่อซึ่งเป็นท่อปลายเปิดจะทำให้ตะแกรงที่อยู่ภายในท่อเกิดความร้อนอากาศภายในท่อจึงร้อนขึ้นตามไปด้วยเมื่ออากาศร้อนลอยตัวขึ้นไปปะทะกับอากาศที่เย็นกว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดันอย่างรวดเร็วเกิดปฏิบัติความดันของอากาศจะทำให้เกิดเสียงดังจากการสั่นพ้องของเสียงภายในท่อดังรูปนั่นยังมีท่ออีกอันนึงข้าอยากเล่นสนุกสนุกบ้างได้เลยคุณนกแต่เดี๋ยวก่อนชบาขอเล่นด้วยคนนะได้เลยแม่ชบาแต่เราจะเล่นอย่างไรล่ะเดี๋ยวข้าจะเป็นคนจุดขนเสกให้พวกท่านทั้งสองคนเองจุดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมต้องจับตาดูและหูต้องฟังนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าท่อสั้นก็จะมีเสียงด้วยแล้วท่อยาวล่ะจะมีเสียงหรือเปล่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจะเกิดอะไรขึ้นนะว้าวว้าวว้าวแต่ทำไมท่อของชบาเนี่ยมันถึงมีเสียงที่ทุ้มล่ะและทำไมท่อของขุนนกมันถึงเป็นเสียงที่แหลมล่ะเนื่องจากท่อสั้นให้ความถี่ของเสียงสูงดังนั้นเสียงที่เปล่งออกมาจึงแหลมส่วนท่อยาวนั้นให้ความถี่ของเสียงต่ำดังนั้นเสียงที่เปล่งออกมาทำให้ทุ้มดังสมการ f เท่ากับ vn ส่วน2 l แต่แล้วท่านเนี่ยจะนำหลักการการเกิดเสียงจากความยาวท่อที่ไม่เท่ากันไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างล่ะจากการสั่นพ้องของเสียงค่ะจะนำหลักการนี้ไปใช้ในการผลิตเครื่องดนตรีประเภทปองอย่างเช่นแซกโซโฟนแซกโซโฟนโบดโบดครุยครุยหรือในอยุธยานี้ข้าคือผู้เป็นเลิศในด้านการเป่าขลุ่ยมากๆเลยในเจ้าก็ช่วยข้าไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักการของขลุ่ยแล้วข้าจะเป่าขลุ่ยให้เจ้าฟังนะดีเลยข้าอยากฟังเสียงครุยWe'll be right back.
เสียงคุยของท่านช่างไพเราะยิ่งนักข้าขอเรียนคุยกับท่านได้หรือไม่ล่ะคุณนกได้สิแต่เหมือนวันนี้ข้าจะลืมอะไรไปสักอย่างหนาไม่ใช่บาอ๋อเจ้าลืมงานสมโภชที่วัดโบสถ์อย่างไรเล่าจริงด้วยงั้นเร็วๆเถิดเดี๋ยวจะไม่ทันเจอครูพ่อปุ๋ยข้าแต่เจ้าต้องไปกับข้าหนาฟาคอนข้าไปแน่นอนงั้นเรารีบไปกันเลย Let's go ช้าก่อนไปข้ามีข้อคิดมาฝาก The root of education are bitter but the fruit is sweet รากของการศึกษานั้นอาจจะขมแต่ผลลัพธ์ของมันนั้นหวานนะคะก่อนจากกันวันนี้พวกเราทีมStory of Sound ที่อยู่เสากับผมนายกฤษณ์วิจิตรตำกับผมนายธวัชชัยบำรุงเชื้อดิฉันนางสาวสุวิมลอินแก้วและดิฉันนางสาวภักกมาศร่วงทองนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ